จ้าทุกคนนะไปเจอยายปายกันแล้วยายปายอยู่ในครัวเด็ดพี่น้องไปกินบ้านแม่มาแล้วมันบ่อิ่มเด็ดพี่น้องเออมันลงๆเลี่ยงๆเดี๋ยวไปดูน้องมากินอาหารฝรั่งเลยเออบ่แม่นอาหารไทยเนาะเราเคยกินอาหารทุกมื้อเป็นอาหารไทยเนาะพี่น้องคุณยายก็เลยมาตําส้มกินเด็ดพี่น้องน้องดู ตําส้มกินรอบตึกพี่น้องทุ่มกว่าทุ่มครึ่งเองพี่น้องกินเนี่ยเนาะเดี๋ยววันอื่นก็ไปทำงานก็บ่ค่อยได้จำม่ำเท่าใดเด้พี่น้องยายกินซะก่อนโคกบ่มีเด้พี่น้องก็กินแบบนี้แหละพี่น้องคุณยายแซ่บพี่น้องเด้พี่น้องมาเด้อตำส้มแซ่บๆพี่น้องรอบดึกบ่ดึกเด้แซ่บขนาดพี่น้องกุ้งด้วยเด้ยายใส่มะกอกนิ่มกินแต่เส้นหมี่ไปทำงานมันน่ะพี่น้องเวลาไปทำงานเหนื่อยมันน่ะกินอย่างบ่แซ่บเท่ากินส้มตำเด้มีแห้งหลายเด้พี่น้องมาตั้งนานแล้วมาถึงบ้านตั้งนานแล้วเด้พี่น้องมันโล่งๆเล็งๆเด้มีกุ้งฝอยด้วยเด้กุ้งฝอยคุณยายทำมาเองนะฮึแซ่บปลาพี่น้องปลาปลากระดี่เด้คุณยายมักกินปลากระดี่ปลาลวมคุณยายไม่ค่อยซื้อมากินเด้คุณยายเคยเจอตัวอย่างมันเหมือนปิงหรือมันงูอย่างนี้นะคุณยายเลยไปซื้อมากินทำไรมาซื้อแต่ปกติเนี่ยว่ามีปลาอย่างรวมดีพี่น้องหลอกกลางทิ้งแซ่บไอ้อย่างแบบแซ่บส้มตำส้มข้าวส้มตำใส่แตงด้วยเด้พี่น้องใส่แตงใส่แตงกวาพริกใส่ทั้งพริกแห้งพริกสดเด้พี่น้องนั่นถึงจะเข้ากันน้ำส้มตำที่มันแซ่บที่สุดพี่น้องใช่แท็บเล็ตไทยเด้พี่น้องมันบ่คือนะถ้ากลางคืนนะมันบ่มีแสงเด้พี่น้องมือจะตื่นยายปั๊บประจังโทรศัพท์สว่างพริกไปข้าวนี่อยู่เลยพี่น้องมากินส้มตำรอบดึกกับคุณยายอ่ะคุณตาตะโกนถามว่ากินทำไมบอกว่าบักกอกพี่น้องเม็ดมันหาปลาบ่เจอเฮ้อบ่ใช่เป็นหยังพี่น้องเคี้ยๆนี่เมื่อกี้เอาปลามาใส่2ตัว
เคี่ยวๆหาปลาล่าเนี่ยมันค่อยมากเท่าไรได้ปลาล่าฉีกเป็นทั้งต้นเลยแซ่บพี่น้องปูเค็มมีได้พี่น้องแต่คุณยายทิ้งไปแล้วมันสองปีแล้วพี่น้องเค็มขนาดปูเค็มมันอย่างเค็มแท้เค็มว่าจะมีกระท้อนทั้งร้อนทั้งเพชรมาเจอกันพี่น้องเอ้ยฟุดฟัดฟุดฟัดแล้วไรวัดดีจังกินอิ่มก็นอนหลับสบายแม่นบอกพี่น้องถ้าบ่อิ่มในท้องมันร้องดีบ่อิ่มท้องมันร้องกวักวักกวักวักเนี่ยพี่น้องเออนอนบ่หลับท่านี่จะลูกมาทำกินกลางดึกเดี๋ยวชาวบ้านที่ต้องก็ด่าหัวอิ่มแซ่บหลายกินช้อนประจ้างหรอกพี่น้องกินส้มตำนี่นะต้องกินมือพี่น้องมันได้ฉีกได้ง่ายเนาะฉีกวักฉีกวักเนาะฉีกปลาล่าเนี่ยอื่นไม่ต้องมาฉีกมะกอกเส้นมีต้มลวกน้ำไปหน่อยพี่น้องค่อยมากเลยปลาพี่น้องใส่เยอะก็ไม่ได้เด้เปลืองตำทีใส่สองตัวสามตัวพอลืมไปว่าเก็บกระเทียมป้ามาพี่น้องว่าจะมากินส้มตำล้างมือว่าจะกินซ้อนบ่กินเหล็กแล้วพี่น้องจะแถมป่าคุณยายก็ที่แรกก็ใช่ลูกเด้ว่าเขากินจะได้อะไรกันไหนมีคนนำพาขึ้นนะพี่น้องถึงกล้าขึ้นบางอย่างดอกไม้บางต้นก็ดอกแบบนี้เด้แบบกระเทียมป่าเด้พี่น้องกินไม่ได้เด้ต้องดูดีๆจ้ะคุณยายเคยเก็บพริกมาข้างไม่ป่วยโดนทิ้งเลยไม่พอบอกมันมาแม่นเขาบอกว่าถ้าเป็นกระเทียมป่าก้านมันยาวๆมันพอสั้น
ลอกมากกล้ามันสั้น เสียยังมีพักมีพักกันอยู่ก็บักเก็ตข้างนอกจะกินกระเทียมป่ะมันแซ่บเด้กระเทียมเนี่ยเทียมป่านะญาติพี่เคยเก็บมาฝากคุณยายหน่อยหนึ่งแล้วคุณยายก็ไปเก็บมาเพิ่มหน่อยหนึ่งหลังบ้านคุณแม่สามีญาติพี่เคยเขารู้ว่าคุณยายมากแกเก็บมาฝากขอเป็นกินหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วเหลือน้ำพี่ได้พี่ได้ต้องมาซ่อนสดอุ้ยเฮ็ดพี่น้องเผ็ดแต่ก็แซ่บแหมมันบ่เผ็ดให้มันลงไปให้พี่น้องดูพริกอ่ะเด็ดเป็ดเม็ดดูดิพี่น้องลองให้เลยดิโอ้ยเผ็ดเนาะโอ้ยเผ็ดออกหูพี่น้องอยากกินอะไรอย่างเผ็ดๆเนาะคุณยายทำอาหารฝรั่งไปเด้เออผัดใส่พริกไปด้วยเด้เอาพริกซอยๆใส่โรยลงไปหน่อยหนึ่งพริกสดน่ะเออมันก็ยังบ่เผ็ดสะใจเหมือนกินส้มตำเด้พี่น้องเนาะคุณยายกินทุกมื้อเด้ส้มตำนะพี่น้องเออกินรอบดึกๆกินแล้วพี่น้องแอบกิน คุณยายไปทำงานน่ะคุณยายก็กินทุกมื้อเด้ส้มตำนะกลับมาทำกินบ้านเด้พี่น้องทำที่ทำงานกินไม่ได้หรอกชาวบ้านเขาช่องหมิ่นตายห่าเลยแล้วมันก็มีเครื่องอะไรอย่างเฮาคุณยายทำหรอกเนาะเนาะโอ้ยเพชรคุณยายพากินส้มตำรอบดึกพี่น้องเอ้ยบ่อ้วนให้มันรู้ไปเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยโอ้ยมาคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพชรโอ้ยเพชรขนาดหาอย่างแก่ก่อนพี่น้องคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนเด้อจ้าพาแอบกินส้มตำรอบดึกเอ้ยสวัสดีเด้อจ้าทุกๆคน